มาช่วงสุดท้ายของรับลงมาแล้วค่ะข่าวล่าสุดพี่แดงข่าวล่าสุดค่ะทางพลเอกคงชีพตันเราวนิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมแจ้งมาแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยตอนช่วงต้นรายการเราคุยกันเลยเรื่องของทหารไทยที่เข้าไปมีเอี่ยวกับแก๊งยากุซ่าอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าทางกองทัพไทยนี่ไปตรวจสอบรายชื่อเลยไล่ดูเลยไม่มีค่ะไม่มีชื่อในระบบไม่มีชื่อเลยไม่เคยเป็นทหารเนี่ยในลงไว้งี้เลยนะบอกว่ากระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลทั้ง3นะคะในระบบฐานข้อมูลกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพแล้วไม่พบรายชื่อบุคคลทั้ง3คนนะคะเป็นข้าราชการทหารแต่อย่างใดทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้วด้วยเขาก็ตรวจดูเหมือนกันก็ไม่มีนะคะและที่ยังรับราชการอยู่ก็ไม่มีค่ะนี่ก็เลยขอขอบคุณสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าว ซึ่งกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องแก่สังคมคือเมื่อวานตอนที่นักข่าวสายตำรวจเขาส่งข่าวเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเนี่ยมีข่าวนี้นะเราก็ไม่ได้เช็คกับทางกองทัพนะเพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่น่าจะพลาดเพิ่งเห็นว่าคนนึงนามสกุลจุลานนท์ด้วยนะนี่ไงนายสุขสันต์จุลานนท์นายสมภพสิงห์สิริและนายสมภพรักษรานีบอกว่าเป็นอดีตในทหารเนี่ยแต่ว่าเขียนคนละอย่างเลยนี่ไงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ถามทางกลาโหมหรือกองทัพไทยเลยเพราะคิดว่าข่าวเนี้ยมันจับแล้วมันน่าจะชัวร์ว่าต้องเป็นอดีตทหารใช่ไหมก็เลยไม่ได้ถามแต่พอข่าวออกมาแล้วแล้วที่ข่าวออกมาคือมาจากหัวหน้าแก๊งกับเป็นคนบอกคือไม่ใช่เป็นการให้ปากคำกับศาลหัวหน้าแก๊งบอกว่าเนี่ยเขาเป็นอดีตในพลนะหรือว่าตอนไปรับอ้างว่าฉันเป็นอดีตทหารฉันแบบเคลียร์ได้เพราะแบบต้องไปขายอาวุธสงครามฉันเคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วอย่างหนึ่งประเทศเราอ่ะมันก็มีอยู่แล้วที่เคยจับทหารที่เกี่ยวข้องกับค้าอาวุธสงครามมันก็มีอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยไม่ใช่มีหน้าคืออย่างน้อยพวกนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันกับพวกชนกลุ่มน้อยแหละพวกชาติพันธุ์เดี๋ยวไปเรียกเขาผิดอีกเดี๋ยวโดนว่าพวกกลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธุ์มาเปิดเลยแอนคุณไตรรงสุวรรณคีรีใช่เพราะว่ามีข่าวอยู่เหมือนกันอ่ะเหรอเคยมีข่าวตอนที่บอกว่ามีคุณขิงที่ไม่พี่เห็นมาว่าตอนนั้นจำได้ไหมที่คุณไตรงเนี่ยช่วงหลังเนี่ยที่ออกมาพูดเรื่องอะไรนะแต่ก็ออกมาพูดบ่อยนะที่ล่าสุดช่วงเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ออกมาพูดเนี่ยมักจะต้องตบท้ายว่าคือเป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่เกี่ยวข้องกันกับพรรคประชาธิปัตย์มักจะให้แบบเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมีผลกระทบกับพรรคอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณไตรงเองก็ตอนนี้ก็ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะแต่ก็มีคนบอกอีกนั่นแหละว่าเวลาคุณไตรงขึ้นเวทีทีไรเนี่ยบรรดาพวกในพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปฉุดลงมาพอแล้วเวลาพูดอะไรเงี้ยคือเรื่องอะไรตอนหาเสียงตอนคุณไตรงหาเสียงช่วงเลือกตั้งซ่อมไงแล้วคุณไตรงอ่ะพุ่งไปที่พลเอกประวิตรจำได้มาที่แบบอภิปรายแล้วก็แบบว่าบอกว่าพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสแต่พุ่งไปเนี่ยแหละตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มมองเลยว่าเอ๊ะมีอะไรยังไงหรือเปล่าก็เริ่มมีข่าวลือแต่ว่ายังไม่คิดว่าจะเนี่ยเราก็งงอยู่เหมือนกันบอกมีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยไปดูดิตอนช่วงเวลาขึ้นเวทีอ่ะพวกพรรคประชาธิปัตย์เขาต้องไปฉุดแกลงมานั่นแหละแล้วก็คือตอนนั้นเล็กก็เริ่มชะเอะใจบอกว่าเอ้าเอ๊ะคุณไตรงช่วงนี้ออกมาแบบคือพุ่งไปที่พลเอกประวิตรเลยนะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัส2คนเห็นบอกว่าเนี่ยก็เป็นฝีมือของคุณพีรพันธ์นั่นแหละที่ไปดึงมาที่ไปดึงมาแล้วก็คือบางกระแสก็บอกว่าเหมือนแกจะไปตั้งพรรคใหม่ไปตั้งพรรคใหม่เพื่อที่จะให้นายกเนี่ยมาเป็นหัวของพรรคเป็นหัวหน้าพรรคแต่บางกระแสก็บอกว่าก็พรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละซึ่งเมื่อวานนี้นายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกเพราะว่านักข่าวก็ถามใช่ไหมว่าเนี่ยท่านนายกเนี่ยตกลงจะเป็นนายกของพรรคไหนเพราะว่าพูดเรื่องถามเรื่องรวมไทยสร้างชาตินายกก็ถามว่าแล้วคนหนึ่งอ่ะสามารถเป็นนายกได้ของพรรคไหนมากกว่าหนึ่งพรรคเหรอพรรคเดียวเพราะฉะนั้นนายกก็เหมือนกับว่าผมก็ยังเป็นของพลังประชารัฐก็คือไม่พูดถึงรวมไทยสร้างชาติเท่าไหร่เมื่อวานนี้ท่านนายกประเด็นนี้ไม่พูดถึงเรื่องคุณพีรพันธ์ด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาคือ เดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันแหมหลุดไงก็เลยไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้คงอยู่ระหว่างบ่มเพาะใช่คือเพราะว่าตอนแรกอาจจะดึงจังหวะไว้ให้ยังไม่มีการเปิดตัวแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนก็มันดึงไว้แล้วไงก็เลยอาจจะต้องดึงอีกนิดนึงก็เท่าที่รู้เหมือนกับว่าแกคงจะเดินแบบค่อยๆไปอ่ะคื
คือไม่จำเป็นต้องรีบไงเพราะช่วงนี้มันยังมีเวลาเออมันยังมีเวลาอีกนานแล้วก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรไงใช่โดยเฉพาะกับการอภิปรายคือถ้าว่านายกผ่านอภิปรายไปได้เลยก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมันสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าติดไอ้ตรงนั้นนะก็คือแงกใช่ไงนี่ไปดูว่าหมอดูแต่ละคนเนี่ยออกมาฟันธงกันอะทำนองว่าแกลำบากอะช่วงเนี้ยเมษาพฤษภาเนี่ยเหมือนแบบลำบากลำบากแต่รอดไหมคือจะมีอยู่คนมีอยู่2คนนะรอดูเนี่ยว่าใครจะแม่นไม่แม่นคือสว.วันชัยกับอีกคนนึงคือหมอปลายออกมาฟันธงเลยทำนองว่าแบบคืออยู่ไม่ได้อ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อะไรเงี้ยในขณะที่พี่ฟองป๋าเปลวว่าตอนนี้ดวงนายกกำลังดีไพโรจน์อะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบสลับกันเลยคือมันแล้วแต่การวิเคราะห์ไงแล้วแต่การวิเคราะห์ดวงดาวคือมันจะไม่เป็นการเวลาพอดวงดาวมันเปลี่ยนนะสึกเมื่อไม่กี่วันเนี้ยราหูราหูไงที่เขาไหว้พฤหัสหรือดาวอะไรสักอย่างดาวพฤหัสอย่างไม่ได้ราหูเห็นเขาไหว้ราหูดาวพฤหัสคือราหูในก่อนหน้านั้นราหูในประมาณช่วงสิ้นเดือนแล้วก็มีเมื่อวานเนี้ยเป็นดาวพฤหัสหรือยังไงเนี้ยมันเปลี่ยนเนี้ยเฮ้ยดาวพฤหัสมันเป็นเรื่องทหารไม่ใช่เหรอหนอไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยยังเห็นนะใครวะเดี๋ยวดูเนี่ยดีเจมาตูมเขายังว่าอยู่เลยเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยฉันเห็นอยู่เอาดีเจมาตูมกลับสู่วงการแล้วตอนนั้นโดนถล่มโอ้ยตอนนี้เขากลับมานั่นแล้วค่ะแม่นี่เราจะเล่าอย่างนึงเรื่องของสถานการณ์เรื่องของเนี่ยอะไรนะพอดีคุณธีรัตน์อ่ะรู้จักปะธีรัตน์รัตนเสวีอ่ะอ๋อรู้ที่เคยอยู่ITV ใช่ไหมตอนนี้คือตอนนี้แกเหมือนเป็นอยู่ไว้แล้วก็เหมือนเป็นโคศกไอ้คลับเฮาส์เลยเพราะแกจะมานั่งจัดรายการเวลาโทนี่โรสซัมนะทุกคนเข้าอะไรเงี้ยตอนนี้ช่วงที่แกจะไปยุโรปไงแกติดประจำอ่ะแกจะไปยุโรปประจำเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเลยนะว่าคือตอนนี้นะในยุโรปอ่ะอย่างที่สนามบินก็ร้านโรงก็จะปิดคือเปิดสักประมาณแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวออสเตรียอินสบุกในซึ่งมันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยแล้วคนจะแบบเยอะมากปรากฏว่าเหมือนเมืองล้างเลยคือคนก็แทบไม่มีแล้วร้านรวงก็ปิดไปเยอะมากคือจะถ่ายรูปตอนนี้แบบสบายมากแล้วเติมน้ำมันเต็มถังที่นู้นเท่าไหร่แล้วมั้ย 4,000 เนี่ยคือมันจะได้รู้เลยนะว่าตอนนี้ยุโรปนี่กำลังลำบากมากแล้วตอนนี้กำลังมีม็อบอยู่ที่กรีซเนี่ยกรีซแล้วก็ม็อบใหญ่ที่อิตาลีคือปั่นป่วนพอสมควรอ่ะมันจะมีมาตรการอะไรแบบเปลี่ยนแปลงมันมีเรื่องของโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรื่องของภาวะสงครามด้วยเพราะนั้นตอนนี้ในยุโรปเนี่ยน่าเป็นห่วงพอพูดถึงยุโรปนี่นึกถึงบิ๊กแป๊ะเลยนะอ๋อตอนนี้แปลงกรีดเนี่ยแปลงกรีดแล้วก็ไม่เท่าไหร่คือโพสรูปกอดภรรยาโชว์เลยนานๆทีเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนี้ไปกับภรรยาบ่อยนะก่อนหน้านี้เนี่ยไปคือไปทำบุญเอาของไปบริจาคผู้ต่อชดอ่ะแล้วก็มานอนพักนี่เขาแบบนั่นมากเลยนะไปนอนแบบเต็นท์น่ะเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไงที่ราชบุรีเนี่ยเขาจะมีนอนเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยรู้สวยเลยแล้วก็จะมีรถไงคือเป็นโรงแรมที่แบบไม่ได้ถูกนะคะเนี่ยเคยไปเปิดดูเนี่ยในโซเชียลเนี่ยคือมันจะเป็นโรงแรมที่มันมีรถมีเต็นท์แล้วก็มีที่ส่วนตัวคือที่แบบหลายไร่มากคือเป็นทุ่งกว้างเลยอ่ะเหมือนให้เราได้แบบเป็นเหมือนเรามีบ้านอ่ะเพียงแต่ว่าบ้านมันจะเป็นแนวฮิปหน่อยนึงเพราะได้นอนเต็นท์นอนรถอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยงี้ก็ดีเนาะได้สัมผัสบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้คนกินกับธรรมชาติไงราชบุรีสวนผึ้งเลยเหรอเนี่ยใช่ๆสวนผึ้งตอนนี้เขามีที่เนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขาชอบไปนอนกันเนี่ยเนาะว่าแล้วก็ทำไมไม่เคยได้ไปเลยก็ไม่ไปเองอ่ะมันขี้เกียจไงมันขี้เกียจคือไม่ยอมไปเองชอบอยู่บ้านมากกว่าไงนี่ไงเขาไหว้ละนี่เห็นไหมดาวพฤหัสคือไหว้ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยฉันเห็นอยู่ไหว้ดาวพฤหัสย้ายอ๋อเนี่ยเมื่อวานนี้เองมั้งนี่16ชั่วโมงเมื่อวานนี้แหละทั้งนั้นน่ะเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายถูกละเนี่ยก็เลยมีคนออกมาดูดวงกันไงพอมีอะไรเปลี่ยนปุ๊บนึงเนี่ยก็ต้องมาเห็นไหมตอนช่วงราหูย้ายอ่ะก็ดูไปรอบนึงคนนี้ดาวพฤหัสย้ายก็ดูกันอีกรอบนึงบ้านเราเนี่ยไม่ได้เลยนี่ไงเนี่ยคุณตอดยังมาบอกเลยเนี่ยบอกว่าพฤหัสย้ายเมื่อวานค่ะนี่มีคุณทวีศักดิ์เข้ามาบอกว่า
โอ้ยอะไรนี่พอจะเปิดอ่านเนี่ยหมดเวลาเข้าสู่ระบบอะไรจะกลั่นแกล้งกันขนาดนี้ฮะเนี่ยไอ้นี่ก็เปิดอ่านไม่ได้อ่านได้แป๊บหนึ่ง3วิแล้วก็ปิดอ่านนั่นคุณ Facebook คุณคุณไม่ถอดใจบอกว่าอะไรอ่ะเป็นห่วงเข้าไม่ได้อีกอะไรเนี่ยเป็นห่วงแรมอ๋อคนหนึ่งคุณไม่ถอดใจบอกเป็นห่วงคุณสุนัขโบคือใครอ่ะโบเหรอแหมไม่ใช่แปลว่าเขาสุนัขหรือเปล่าใช่ใช่แลมโบ้พูดถึงแลมโบ้นะอ่ะไม่ไรอ่ะเพื่อความบาลานซ์คุณณัฐนนท์บอกเป็นห่วงแลมโบ้จังเลยอ๋อกลัวจะรอดโอ้ยแหมเดี๋ยวจะหาว่าไปถล่มเขาข้างเดียวคุณไม่หมอปลาคือใครอ่ะก็หมอปลาไงที่ชอบไปอ๋อไปตรวจไปจับพระจับพระอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นหมอผีอ่ะคุณชุติมาบอกว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ถูกหักภาษีเต็มที่กี้พูดเรื่องอาหารน่ะอะไรอ่ะที่นางเลิ้งมีไส้กรอกปลาแหนมด้วยยังไม่เคยกินนะไส้กรอกปลาแหนมหรอมีตลาดมีมั้งแต่จะบอกว่าที่อตกไส้กรอกปลาแหนมอร่อยมากแต่ตลาดอตกรเนี่ยต้องยอมรับนะคือของมันแพงนะแต่ของคุณภาพใช่ได้มาตรฐานคือแล้วอร่อยอ่ะคุณปริยาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเนี่ยเวลามันอร่อยมันอร่อยสุดยอดเลยนะคุณพักขวัตเนี่ยถามว่าไม่พูดเรื่องคุณเอปารีนาฟาร์มไก่มั้งเลยหรอคะก็แหมก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็รอคดีอาญาอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะคดีประวัติศาสตร์เนอะแบบว่าเป็นบรรทัดฐานที่หน่อยเอาหุ้นหนักนะที่บอกว่ามันก็เหมือนการประหารชีวิตทางการเมืองอะแหละแล้วก็รอคือจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญอะในเนี่ยเรื่องมาตราเนี้ยใช่นะแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนทำให้กลับมามีชีวิตทางการเมืองใหม่ได้แต่ว่าคงยากอะพอพูดถึงคุณปรินาแล้วนึกถึงคุณท็อปอ้าวเข้าโรงพยาบาลผ่าทำบอลลูนใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมานันยาใช่ไหมพอมีเรื่องปุ๊บแกไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันตีบอ่ะเส้นเลือดตีบ80% เส้นเลือดตีบ 80% คือรู้ได้นี่เพราะภรรยาโพสต์ใช่ภรรยาโพสต์ลงใน Facebook ค่ะก็เลยได้รับรู้กันโดยทั่วๆแล้วก็เพิ่งรู้นะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เขาทำบอลลูนเนี่ยมันจะแบบง่ายมากแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวแล้วก็ออกได้เลยก็งงเนี่ยอ่านแล้วก็เขาบอกว่ามันง่ายมากเขาว่าใช้วิธีฉีดเอาฉีดเข้าไปในเส้นอ่ะนั่นแหละเขาเรียกทำบอลลูนแล้วบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเก่งเขาก็ให้นอนคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากปะไอ้ออกลงไปจากโรงพยาบาลได้คุณเล็กซี่กับพี่ประกอบแซวมาบอกว่าเขาเรียกว่ากกกลม608ไม่ใช่607แต่ฟังวันนั้นคุณหมออะไรเขาบอกว่าใช่คนเขาเรียก608แต่ว่าเล็กเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ไงว่าเป็น607เพราะว่าอายุ7ใช่เขามีเรียกแยกแบบนี้ก็คือกลุ่ม607ก็คือคนที่อายุ71ถึง79แล้วก็608ก็คือ80ขึ้นเขาจะมีทั้ง607และ608คุณธงชัยบอกว่าผมทายว่าพรรคแลมโบได้ส.ส.ไม่เกิน3คนส.ส.เขตไม่ได้สักคนโอ้ยอย่านะไม่แน่นะเดี๋ยวเขาอาจจะมีถ้าพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณเนี่ยก็จะย้ายจากพลังประชารัฐมาอยู่ด้วยก็มีนะนี่ว่าไปนี่คือคนที่ทำแผนนี่ถูกใจเลยนะเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยเนี่ยแลมโบ้ไม่เหลือเลยจากเมื่อก่อนนี่โอ้โหนะโอ้ขึ้นมอขึ้นมอโอ้โหนี่พอเจอคลิปเข้าไปคลิปเดียวเนี่ยแม่ได้ใจจริงจริงใช่แล้วก็แหมกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะคือนายกมอบหมายให้ดูเรื่องนี้อ่ะก็ตอนนั้นก็เราก็รู้กันอยู่ว่าจะฟันเตรียมที่จะฟันใครอ่ะใช่ไหมปรากฏโดนฟันกลับเหมือนไอ้นี่เลยเดี๋ยวนี้เขาชอบโพสต์กันสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอันนี้เหมือนจะสู้กับอีกคนแต่คือคนที่ฟันกลับเนี่ยโอ้โหเขามีคนช่วยด้วยนี่สิเขามีเป็นแบบหลายเป็นทีมไงมันต้องเป็นทีมแล้วคือมันก็ถามว่ามันก็สะเทือนนายกด้วยเพราะในฐานะที่ลอยแลมโบ้ก็ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์นะแล้วก็เป็นแกนหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะมันก็อาจจะมีผลกระทบกระเทือนด้วยคุณสมมุติบอกเลยว่าคุณรสนาม้ามืดเข้าวินผู้ว่าเนี่ยหลายคนออกมาบอกเลยว่าเนี่ยคุณรสนาเนี่ยจะม้ามืดอ้าวแต่คุณนี่ก็บอกว่าอะไรนะไปไหนแล้วคุณวิโรจน์ก็ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนี่คุณทวีศักดิ์เนี่ยโอ้โหหน้าโปรไฟล์แบบดูดิทำไมอ่ะหล่อเป็นหุ่นเลย
โอ้นั่นแหละเขาหล่อเขาคงหล่อจริงแหละขอรู้รูปหน้าจริงหน่อยดิหล่อเป็นหุ่นเลยบอกว่าผมจ่ายภาษีเพิ่มปีละ 300,000 โอ้โหรวมหักนะที่จ่ายไปด้วยปีละล้านกว่ามาหลายปีแล้วโอ้โหนี่คนฟังรายการเราทำไมถึงโอ้โหโคตรละรวยกันมีไม่พี่เด้งพูดงี้เดี๋ยวก็จะมีคนแสดงตัวว่าอ๋อผมจนผมจนผมจนไม่แต่ว่าไปเรื่องจ่ายภาษีอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหน้าที่เนาะใช่เป็นหน้าที่ที่ต้องจ่ายเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องการให้ทางแบบทางกรมสรรพากรเขาคนไหนที่รู้จักหน้าที่แล้วจ่ายทุกปีไม่มีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะมีแบบโปรโมชั่นนะเขามีให้โล่เขามีให้ใบประกาศเกียรติคุณไม่ต้องการนะไอ้นั้นนะไม่หาให้ส่วนลดหมายถึงว่าให้สิทธิพิเศษคือคุณต้องคิดสิทธิพิเศษอะไรอย่างว่าเฮ้ยคือคุณไม่มีปัญหาเลยนะอะไรเงี้ยคุณจ่ายทุกปีไม่เรื่องมากไปเลยมันต้องมีสิมันต้องมีแบบคนเขาจะได้แบบอยากจะจ่ายบ้างเนอะหรือว่าคนที่เขาโดนหักเยอะเยอะไงพี่โอ้โหเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผ่านมาจนเล็กที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะโอ้โหทั้งโดนเรียกไปชี้แจงทำยังไงแบบได้รายได้เป็นร้อยล้านอ่ะเจอโดนไปชี้แจงมัน 3-4 รอบจนงงว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคือนี่แหละพี่เหมือนเล็กอาจารย์เล็กไม่ได้โดนเรียกแต่หมายถึงว่าตอนที่เขียนหนังสืออะรายได้ก็เยอะก็เสียภาษีเพิ่มก็เลยคิดว่าไม่เขียนดีกว่าขี้เกียจเสียภาษีเพิ่มนี่แล้วมีอย่างนี้ด้วยนะจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังตลอดทั้งคือแบบตลอดทั้งที่เราทำงานมาทั้งหมดเลยโดยหาว่าเราไม่เคยจ่ายภาษีมาก่อนเลยแล้วโชคดีนะพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บทุกอย่างไม่เคยทิ้งบ้าอะไรเลยแล้วเก็บไว้ให้เราอ่ะโอ้โหเยี่ยมคือแทบจะแบบกราบกราบใช่เราไปแจ้งเลยตอนนั้นชื่อมาร้องไห้เลยอ่ะเฮ้ยจะแกล้งกันขนาดนี้เลยเหรอถึงบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบพอจะช่วยคนที่เขาแบบจ่ายทุกเม็ดเนี่ยได้เนี่ยมีโปรโมชั่นมีอะไรที่ให้สิทธิพิเศษเนี่ยควรจะมีบ้างนะสะสมคูปองแลกกาแฟแบบแลกกาแฟตาบักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเนอะแบบว่าเพราะเราไม่เคยมีปัญหาเลยนะเราจ่ายทุกปีเช่นจ่ายเพิ่มจ่ายภาษีเพิ่มทุก 1,000 บาทหรือทุก 10,000 บาทได้อันนี้นี่แล้วเวลาได้คืนได้ภาษีคืนบุรดมก็ไม่เคยเอานะอ้าวเหรอจริงเราก็บริจาคให้เลยนะคะที่ได้คืนอะไรเงี้ยแล้วไม่เอาอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าเราไม่ไปรับเพราะเรายังไม่เคยได้คืนเราก็เลยไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วยมีได้คืนมีมากสุดตอนหน้าประมาณเท่าไหร่ 8,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเหอะบริจาคให้โอ้ถ้าตอนนี้ได้คืนต้องรีบเอาเลยนะพี่เด็กเก็บไว้ก่อนช่วงนี้สถานการณ์เศรษฐกิจกำลังแย่เราต้องเก็บต้องประหยัดกันหน่อยนะนี่คุณอังคณาบอกว่าจ่ายภาษีเพิ่มทุกปีค่ะปีนี้หนักหน่อยจ่ายเพิ่มไป 6,000 กว่าบาทนี่แค่คุยเรื่องภาษีนะก็คุยได้แบบเป็นวรรคเป็นเวรเลยเนี่ยนี่ก็ผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ร่วมเรื่องของภาษีกันมาเยอะเลยนะแต่ว่าพูดต้องคลิกตลอดเลยคุณไม่เพราะเรื่องภาษีเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นทางด้านการเมืองอะที่เวลาเขาเคลื่อนไหวเลยทางการเมืองเขาจะใช้จุดปมไปเนี่ยภาษีกูภาษีกูภาษีราษฎรภาษีประชาชนแต่ส่วนใหญ่คนที่ออกไปเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่จ่ายภาษีเลยนั่นน่ะแล้วก็นี่คุณปิยาบอกว่าสงสัยเราโดนรีพอร์ตหรือเปล่าเหรอใครจะรีพอร์ตเราอะไม่ได้หรือว่าเราเขาอาจจะบอกว่าลำคาอีสองคนนี้มันเชียร์ลุมเกินไปเลยรีพอร์ตหรือเปล่าวะไม่แน่เพราะเดี๋ยวนี้ใครแล้วเขาต้องใช้วิธีลุมนะคือหมายถึงว่าไม่ได้ลำแค่คนเดียวคือกดรีพอร์ตไปแบบเป็นร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนใช่มีช่วงนึงที่เขากดอะไรนะ F4 เหรอ F อะไรเดี๋ยวนี้เขาโดนกันทั้งนั้นหรอมีสิทธิ์เนี่ยอยู่ๆก็เป็นแล้วกี้น้องบอกว่ากำลังแก้อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ได้คงแก้ลำบากแหละสงสัยจะโดนรีพอร์ตเท่านั้นน่ะคุณปิยะชัยแนะพี่เด้งให้ซื้อกองทุนรู้เหมือนกันน่ะแต่เราไม่ทำอ่ะขี้เกียจนะคือรู้นะวิธีเลี่ยงภาษีเนี่ยรู้แต่เราไม่ทำก็คือเนาะไปซื้อกองทุนแล้วก็ต้องมานั่งแบบทำต้องติดตามผลอะไรอีกก็ทำไม่เป็นก็ถือว่าหน้าที่จะคือจ่ายก็จ่ายไง
ไม่เลี่ยงค่ะนี่เห็นไหมคะตรงไปตรงมาค่ะจริงพี่เวลานะแบบทำไมเราจะไม่รู้ว่าวิธีเลี่ยงภาษีคืออะไรบ้างพอนั่นเสร็จอ่ะเราก็บอกว่าพอจ่ายภาษีเสร็จมันโล่งอ่ะโล่งแล้วรู้สึกว่าปีนี้เงินจ่ายเงินคืนจะพอไหมอะไรอย่างเงี้ยโล่งแต่ว่าไปงวดนี้เจ้าหน้าที่เขาโอเคนะคืออย่างครั้งก่อนๆเนี่ยเวลาเจอทีอุ้ยหน้าตาบอกวุ้นไม่รับเลยคุณจะเอาเงินเขานะบางทีเราก็มีความรู้สึกเราก็เข้าใจนะเป็นข้าราชการนะแต่แหมเวลาพูดจาก็พูดดีๆหน่อย จริงวันนั้นไปเล็กไปผิดช่องไงคือเวลาเล็กไปแล้วก็รวบผมไปปกติแบบนุ่งเกงยีนอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไปผิดช่องไปเอาบัตรคิวค่ะ เราแม่งก็คือปีนึงมาครั้งเราก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนอะไรตรงไหนอะไรยังไงฮะไปเอาบัตรคิวค่ะบัตรคิวไหนคะนู่นค่ะอ่านป้ายค่ะเราก็ไม่ได้อะไรนะก็แบบกูโง่เองแม่งมาคือเรามาถึงเรามองแล้วว่าไอ้บัตรคิวอยู่ตรงไหนปรากฏว่าบัตรคิวมันเป็นไรป่ะเขาเอาไอ้อะไรอ่ะใบที่เวลาแปะที่เวลามีเป็นจอดรถแล้วพวกเทศกิจเหมือนเทศกิจจะไปแปะหน้ารถค่ารถอะไรงั้นอ่ะเราก็ไม่คิดว่านั่นมันคือบัตรคิวไงมันก็ห้อยอยู่เป็นพวงเลยไงเลขอย่างเงี้ยเราก็เอาไม่ได้ไปเป็นกฎหรอฮะไม่ได้เป็นไม่เป็นกดเป็นฉีกเอาตายแล้วจริงป้าประหยัดโอ้โหไม่เขาอาจจะรีไซเคิลว่ามันเหลืออยู่ในเหลืออยู่ในนี่ก็เลยเอาอันนี้มาเป็นบัตรคิวแล้วก็แต่มันเขียนว่าที่จอดรถไงแต่เหมือนสำหรับไอ้เก็บค่าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวก่อนคุณศักดิ์สอนถามว่าไม่พูดเรื่องเรือดำน้ำหรอวาสนาคือเมื่อวานคุยในรายการช่วงเย็นไปแล้วนะก็นั่นแหละเดี๋ยวรอปลายเดือนนี้นะคะเพราะว่าทางกองทัพเรือก็จะคุยกับทาง CSOC ของทางจีนนะว่าตกลงยังไงนะซึ่งมันก็น่าลุ้นแหละเพราะว่าทางจีนเนี่ยเหมือนเขามีธงมาเลยว่าขอให้เราเปลี่ยนเครื่องยนต์นะไม่เอา MTU ของเยอรมันเอาเป็นเครื่องอื่นได้ไหมแต่ว่าทางกองทัพเรือเมื่อวานผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกสมประสงค์เนี่ยก็ยืนยันว่านะยังต้องการใช้เครื่อง MTU ของเยอรมันอยู่แล้วก็ยังไงก็ตามก็ต้องคงจะต้องมีการเจรจาต่อรองกันแหละว่าเอ๊ะถ้ายอมอย่างนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจีนเขาจะเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หรือเปล่าตอนนี้จับตามองกันว่าถ้าเรายอมเปลี่ยนแล้วเขาจะให้เรือดำน้ำมือสองรุ่นใหม่กับเราหรือเปล่าคือที่ผ่านมามันเป็นชั้นหมิงกับชั้นส้งมันก็เก่าเกินไงถ้าแหมเป็นมือสองสักชั้นหยวนแต่เป็นมือสองก็ยังไม่แน่นะอันนี้ไว้รอปลายเดือนนี้นะฮะอ่ะวันนี้ขออภัยนะอ่านคอมเมนต์ไม่เรียกว่าอะไรนะไม่สะดวกเพราะว่าทุก3วิมันจะล็อกนะฮะก็ได้เวลาลาน นายกขึ้นโพสต์ Facebook อธิบายเรื่องเนี้ยเรื่องเศรษฐกิจไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะเดี๋ยวไว้พบกับเราชั่วโมงข่าว Exclusive ตอน 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะทุกจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ